สวัสดีครับพบกับ Tech Ranger นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Ranger ตัวแจกฟรีนะครับบาร์นิวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับหลายคนอยากได้นะก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าข้อมูลจากผู้พัฒนารอบนี้ไม่ได้มีการปรับเรทดรอปเป็นพิเศษอาจารย์นั้นก็ตามดวงนะแต่ละคนก็อาจจะออกง่ายออกยากไม่เหมือนกันมันมีเรื่องของช่วงเวลานะแล้วก็ที่สำคัญตัวทำ P100 นะครับมีทีม P100 ก็จะดรอปได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ผมได้บวก8นะก็ดรอปไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่จะมาจากวิ่งผมมีอีกร่างนึงนะไฮเปอร์นะครับก็เอาไปวิ่งอยู่นะก็ทำคลิปไปนะครับคลิปนี้ผมอัดเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับซึ่งมีแพทแทรกเข้ามาเป็นข้อมูลจริงว่ามันเกี่ยวกับบอทนะครับเกี่ยวกับหมุนเวียนผมไม่รู้นะคลิปนี้ลงวันอาทิตย์เนี่ยหมุนเวียนมาแล้วเนี่ยเจอปัญหาอะไรกันอีกบ้างบอทโหดไหมแมปแคบนะบัฟไหมมีอะไรบ้างไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าคลิปอัดเอาไว้ล่วงหน้านะตัวนี้ก็เลยจะรีวิวธรรมดาทั่วๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดูเท่นะสกิลเท่มากนะก็มีความน่ารักด้วยนะก็เป็นตัวน่าสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทนะตู้กาชายังเพิ่มเรทอยู่นะครับใครยังต้องการตามล่าหาเรนเจอร์นะครับรูบี้หมดตัวกาชาหมดแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเดอะซันช็อปเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมมีขาย ID เริ่มต้นด้วยนะนับเติมเกมนะครับรับเติมรูบี้แพ็กเกจต่างๆรีบไปจัดเลยนะใครอยากได้ร้านราคาถูกเติมไวนะครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะเป็นเจ้าเก่าในเกมนะเดอะซันช็อปนะก็รีบไปเติมได้เลยครับแต่ว่าเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครอยากเติมนะครับก็เราเป็น Android นะต้องไปหา iPhone iPad นะมาเปิดกระชากกดรับรูบี้กันเอานะครับส่วนใครอยากจะได้ ID เริ่มต้นแบบชี้ชัดไปเลยอยากได้โคโรโบตัวนี้นะครับอยากได้สังเวยตัวนี้รีบไปจัดมาปั้นต่อได้เลยสำหรับคนที่อาจจะทุนน้อยไม่อยากสู้กับตู้กาชานะก็ไปหาซื้อ ID ได้นะครับไปเติมเกมกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ The Sun Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนนะครับลองรีบไปจัดเลยนะครับตัวว่าบาร์นิวนะครับเป็นว่องไวน้ำนะครับคือเป็นตัวที่ออกแบบเท่ผมยังดูไม่ถึงนะผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวเล็กๆมันคือตัวอะไรแต่ผมว่ามันน่ารักมากนะนะครับพลังโจมตีกายตัวนี้เนี่ยถ้าทำเป็นไฮเปอร์แม็กจะสูงสุดที่ 720,000 นะครับตอนนี้มา 500,000 แล้วโอเคนะพลังชีวิต 2,300,000 จริงไม่โอเคหรอกตัวจากฟรีนะตัวนี้ถ้าเกิดไฮเปอร์แม็กจะเป็น 3,200,000 ตอนนี้ผม 2,300,000 นะครับก็ตัวเลขตัวฟรีอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องคาดหวังเยอะแล้วนะสำหรับเรนเจอร์ตัวแจกฟรีนะตำแหน่งยืนก็กักๆเลยครับใกล้ก็ไม่ใกล้นะกลางก็ไม่กลางไกลก็ไม่ไกลนะจุด185นี่กักมากนะครับเคลื่อนที่ถือว่าใช้ได้นะความเร็วในการโจมตีก็กลางๆครับคูลดาวน์เรนเจอร์เดี๋ยวนี้ตัวแจกฟรีมันจะประมาณนี้ครับก็คูลดาวน์เยอะเลยครับแต่ว่าถ้าใช้ค่อนข้างจะน้อยนะครับสกิลครับสกิล1ดาเมจ20เท่านะลดแม่นยำลดหลบหลีกครับกว้าง200จุดคูณสกิล12วิโอ้ยธรรมดาธรรมดาตะโกนเลยนะส่วนอีกสกิล1ก็มีดาเมจสมมุติไปเจอธาตุไฟแบบนี้นะก็อาจจะสู้กันได้ไหมอันนี้ไม่รู้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวอาจจะลองทดสอบตีกันทั้งทีมหนึ่งด้วยกันเดี๋ยวลองเอาเดี๋ยวลองเจอกับเมกูมินดูแล้วกันนะว่าจะสู้กับเมกูมินได้ไหมครับสกิลกว้าง240จุดกูดาสกิลอัลต้า12ไฮเปอร์9โอ้ไม่มีอะไรเลยครับส่วนความสามารถไฮเปอร์นะก็ขัดขวางการได้รับแร่ธาตุนะครับเมื่อเรนเจอร์ตายนะครับก็จะไม่แจกแร่นะส่วนเกียร์ผมใส่เกียร์คริสต์มาสหมดเลยซึ่งคริสต์มาสนะพวกเซตเก่าเนี่ยสมมุติเปิดได้5ดาวนะขึ้นเป็น6ดาวตลอดการตอนไหนก็ได้ก็จะเป็นเกียร์ชิ้นเดิมนะแล้วก็เป็นการสุ่มสเตตัสนะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ครับสมมุติอยากได้ค่าสูงๆนะช่องการจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่จะเน้นช่องอาวุธกับกระดิ่งนะซึ่งกระดิ่งเนี่ยสูงสุดที่30เปอร์ลดแร่นะส่วนใหญ่จะเน้นหาลดแร่ครับอันนี้20เปอร์ไม่มีรูบี้เปลี่ยนมันใช้ครั้งละ20นะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแล้วจะได้ค่าสูงนะอันนี้เปลี่ยนแล้วก็ได้ค่าต่ำครับฉะนั้นก็เอาเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูสกิลดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยเน้นสะสมครับเหมือนเดิมไม่ต้องคาดหวังจะใช้งานอะไรจริงจังเลยนะครับเอาเป็นแบบสะสมก็คือตัวสะสมนะเดี๋ยวมาดูสกิลดีกว่านะครับดูความเท่นะยังไงรอบนี้ผมเก็บ P100 อยู่แล้วครับเพราะเดี๋ยววิ่งกับเล่นตามด่านนะครับไม่รีด่านนะเก็บเฉยๆครับมาครับเนี่ยไอตัวเล็กๆนะผมว่ามันน่ารักมากนะครับผมว่ามันดูแบบใครดูเรื่องนี้เต็มๆแล้วบอกหน่อยนี่ดาเมจสกิลโอ้โหเท่แต่มีดาเมจจริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันเท่นะน้องนี่หูนี่ดาเมจสกิลออกมันมีดาเมจ2สกิลไงโอ้โหปล่อยดำแสงวิฆาตมันแบบยังเจ๋งอะแต่เลนเจอร์ยังกาก
เอาน่ะเรารู้กันแล้วเนี่ยเท่นะผมว่ามันเท่นะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันมีสกิล2อ่ะสกิล2เป็นดาเมจกระเด็นด้วยนะครับเป็นดาเมจกระเด็นนะอ่ะสกิล1ก็ดาเมจอ๋อผมว่าทำไมมันกระเด็นเฮ้ยก็ถือว่านำมาใช้ได้บ้างเอาแบบนี้ดีกว่านะเรียกได้ว่านำมาใช้ได้บ้างอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบดูอีกด่านนึงนะว่าแบบเฮ้ยมันจะกระเด็นแบบยกแผงยกฝูงไหมเผื่อบางคนใจรักนะไม่ว่ากันครับเกมนี้ไม่มีหลักสูตรแต่ตัวแบบเฮ้ยต้องห้ามใช้ตัวนี้หรือต้องใช้ตัวนี้นะนะครับเอาแบบตามชอบเลยอ่ะอย่างตัวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดแบบสายเก็บบักก็คงต้องเก็บเป็น Hyper Max P100 ครับเผื่อบางคนมีเกียร์ดีๆล้นๆครับก็ลองจับมาใช้ดูนะมันอาจจะแม่นระยำเลยก็ได้ครับแต่ว่าตำแหน่งเรนเจอร์เป็นตำแหน่งของระดับตัวแจกฟรีนะระดับมันก็มีระดับอยู่แล้วครับยุคนี้โอ้โหไม่ไหวครับเฮ้ยแต่ผมชอบสกิลมันนะนี่ๆๆเฮ้ยเฮ้ยข้ามเฮ้ยข้ามไว้โอ้โหเมื่อกี้เป็นสกิล2นะเฮ้ยมีข้ามอยู่ด้วยว่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูชัดๆอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมันแบบว่าเฮ้ยกระเดโอ้โหแต่เดนเจอร์ยืนไม่ได้เลยครับยืนไม่ได้นะครับโดนลุมยำเลยนะนี่นี่ข้ามโอ้โหลึกอยู่ลึกอยู่เนี่ยแหละเป็นอัลกอริทึมของเดนเจอร์บางตัวนะที่เมื่อโดนประชิดเนี่ยบางทีมันจะกระเด็นข้ามออกมาเอ้ยอมตะอมตะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหนึกว่าอมตะตลอดการตกใจครับอ่ะเพราะว่าอมตะในโหมดอื่นๆเนี่ยมันจะติดถ้าจะไม่ผิดจะเป็น14วิ PVP จะติดลดน้อยลงไปน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งเฮ้ยเอาเป็นว่าเท่ดีว่ะเอาเป็นว่าเป็นตัวสะสมที่น่าสนใจเพราะว่าอย่าง ID หลักของผมเนี่ยผมก็เก็บตัว P100 สะสมอยู่แล้วนะครับในหลายๆรอบนะนี่อย่างเงี้ยอสีโรฟุคุนะครับนี่ทอนครับชนเทพ1นะไอ้นี้ก็มันเก็บจน P100 เองนะนะครับเนี่ยเอลวินนะครับจากไททัน1อ่ะสมัยก่อนเนี่ยผมจะกลัวเปลืองวัตถุดิบด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่สายวามเมื่อก่อนผมทํา P100 แบบไม่ทําเป็นไฮเปอร์แม็กนะแต่พอมายุคหลังเนี่ยลงทุนดีกว่ามันดูสวยกว่านะครับแล้วก็นําไปเล่นพวกด่านอื่นๆเงี้ยเนี่ยครับผมก็เก็บนะเนี่ยหลังๆก็จะทําเป็นไฮเปอร์แม็ก P100 ละนี่สะสมครับสายสะสมเกมนี้เรียกได้ว่าดีต่อใจให้ทําครับลองนําไปเล่น PVP ดีกว่านะคลิปอร่อยวันศุกร์อัดตอนที่ทำคลิปเมกูมิน9ดาวแม็กมีความผิดปกติเยอะมากๆอันเดี๋ยวลองตีทดสอบก่อนอัดทดสอบก่อนมาดูชนะธาตุเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรแปลกอีกไหมมาลองดูครับเดี๋ยวลองไปตีกับเมกูมินดูว่าจะรอดไหมเจอเมกูมินครับของไอ้นี่8ไอ้นี่7จะเป็นไฮเปอร์แม็กเดี๋ยวดูว่าติดหยุด5วินาทีจะโกงแค่ไหนติดแล้วครับนี่นี่นี่โอ้โหโดนทุบครับโดนเมกูมินทุบแล้วก็ปล่อยตัวไม่ได้ด้วยนะปล่อยตัวไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าโดนหยุด5วินาทีโดนติดแบบติดเกียร์มากครับติดดังเกียร์เลยอ่ะมาช่วยหน่อยฆ่าเขาหน่อยเพราะว่าเขาก็ยังมีจุดอ่อนก็คือเรื่องของความเปราะบางนะแต่ว่าเรนเจอร์มาได้ปล่อยตัวสักทีครับจะเอาอะไรมาสู้วะเนี่ยเมกูบินเนี่ยหรือพวกหยุด5นะครับมันเนี่ยเนี่ยดูนะไม่ได้ปล่อยตัวเลยครับส่วนคนที่โดนหยุดแต่ตัวซ้ายอย่างเดียวนะถ้าเป็นเฉพาะรีเพย์ไม่มีปัญหาไม่ต้องแจ้งครับเพราะว่ามันเป็นแค่บั๊กรีเพย์นะส่วนถ้าเกิดใครทดสอบแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นจริงๆแบบตีกับเพื่อนแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมันติดฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนี่ยก็ค่อยไปแจ้งซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะไม่ใช่ดิถ้าเราไปติดแต่ตัวแล้วติดตัวเดียวเนี่ยอันนี้มีปัญหาเพราะว่าด้วยความสามารถมันสามารถติดได้ทีเดียวทั้งทีมเลยนะครับบัฟปุ่มโหนี่มีเจออยู่เฮ้ยเริ่มเจอกันเยอะนะอย่างที่บอกครับว่ารอบนี้เขาก็เปิดได้กันค่อนข้างจะเยอะอยู่ผมนำมาติดทีมเล่นๆนะเอามาบัฟแล้วกันเพราะว่าเป็นบัฟพลังชีวิตเผื่อเมกูมินจะยืนได้นานขึ้นปล่อยตัวมาทำไมเนี่ยโอ้โหข้างหลังหายเกลี้ยงครับแน่นอนครับบาวล็อกจอมทำดาเมจของทีมนะครับปล่อยมาบ้างให้น้องได้ออกมาใช้งานเพราะว่าเมื่อกี้ตีกับเมกูมินก็เห็นนะว่าแพ้ครับชนะธาตุกับเรนเจอร์ตัวกากๆในยุคปัจจุบันผมบอกแล้วว่าบางทีมันมีผลอยู่เหมือนกันนะสมัยก่อนหน้านี้สักประมาณปี2ปีเนี่ยโอ้โหเรื่องของชนะธาตุเนี่ยคือมันชัดเจนมากเอาตัวกากๆสมัยไทกาเนี่ยผมเอาตัวแจกฟรีเนี่ยในรอบโคโลโบอะไรวะจำไม่ได้นะครับซึ่งเป็นตัวไม้กากๆเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่เป็นตัวไฟดิเป็นตัวไฟกากๆนะครับรอบซิตี้ฮันเตอร์เป็นไอตัวหัวล้นนะครับ
คือแบบกากๆเลยไทกะสมัยยุครุ่งเรืองก็แพ้นะเพราะว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยเรื่องธาตุค่อนข้างจะสำคัญมากเกมเขาเน้นมากแต่ยุคนี้ไม่ละมันเริ่มมีความแปลกมากขึ้นเรนเจอร์ยิ่งถ้าเกิดเป็น9ดาวแม็กใส่เกียร์ดีๆเนี่ยนะไปเจอธาตุที่เราแพ้ที่เราแพ้เขาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นตัวแบบอาจจะแค่ไฮเปอร์แม็กใส่เกียร์ต๊อกต่อยอย่างนี้นะบางทีมันแพ้ชนะกันได้อยู่เหมือนกันนะยุคนี้เรื่องของธาตุเนี่ยมันจะเริ่มไม่ได้ตึงเปรี้ยแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะเน้นแบบเรนเจอร์แม็กเรนเจอร์เกียร์ดีนะครับสกิลดีนะครับเอาไปดูเมกูมินเมื่อวานแล้วกันอันนั้นผมมองว่ามันเป็นความเหมือนผิดปกติมากกว่านะแบบโคตรจะผิดปกติเลยครับอะไรก็ไม่รู้นะมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงครับเพราะว่าตอนที่ลงคลิปเนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ก็จะหมุนเวียนมาแล้วครับเป็นหมุนเวียนไม้ครับซึ่งเสาจะไม่มีการดูดเลือดเหมือนไฟนะครับแล้วก็บัฟก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกหลบสกิลต้านสกิลนะครับแต่ของแสงนี่น่ากลัวของแสงคือมันมีเรื่องของพลังโจมตีซึ่งผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันไปเพิ่มอะไรพิเศษไหมตอนนี้คือมันการตีเลยไม่ได้เลยอ่ะผัดแรกเข้ามาเมื่อวานคือแบบว่าเห็นมีคอมเมนต์ปั่นป่วนแบบพี่ PVP ผมแบบปั่นป่วนมากไม่ไหวแล้วเอาใจช่วยครับทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกคนก็ต้องเจอภาวะเดียวกันนะก็ต้องเอาตัวรอดจากตัวเรนเจอร์นะกับเกียร์ที่มีเทคนิคการเล่นอะไรประมาณนี้มือถือมีผลนะเรื่องงานปล่อยตรงปล่อยตัวผมบอกเลยเราอย่างไอดีหลักผมเนี่ยเล่นผมจะเล่นอีกเครื่องนึงนะครับซึ่งถ้าเอามาเล่นกับเครื่องอัดมีความต่างความลื่นแตกต่างกันบางทีมีผลอยู่เหมือนกันนะเรนเจอร์ชนะแพ้กันง่ายๆเนี่ยบางทีมือถือก็มีผลครับเรื่องของอาการแลกการปล่อยตัวนู่นนี่นั่นนะไม่ได้เป็นข้ออ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่มีมือถือก็จะรู้ดีบางทีเล่นใน iOS เล่นใน iPhone เนี่ยโหลื่นหัวแตกเลยนะนะครับมาเล่นใน Android ปุ๊บโอ้โหตึงนืดครับเห็นเลยครับว่าเรนเจอร์มีความตึงนืดในการปล่อยตัวหรือว่าโดนสกิลเยอะๆสกิลบางอย่างบัฟขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนืดครับนะครับอันนี้ชนะได้เยอะอยู่นะนะครับของผมมันเป็นวันศุกร์นะอาจจะยังไม่มีอะไรครับแต่ตอนวันอาทิตย์อาจจะมีปัญหาได้บอทอาจจะโหดนะครับแมปอาจจะแคบนะครับนี่ดาเมจจะทำได้ตีหายกระจายกระจุยกระจายไหมไม่รู้ครับมีผลแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดบอทมันโหดขึ้นมาเนี่ยคือบางทีมตัวไม่ตึงจริงๆมีผลอยู่แล้วต้องใช้คำว่ามีผลอยู่แล้วครับอย่างเช่นแบบนี้อัดหน้าป้อมเนี่ยเดินดุยๆเข้าไปไม่มีพักพวกเข้าไปนะโดนสอยหน้าหงายหมดเลยครับคือเราต้องมีตัวหนักๆบ้างนะครับเรนเจอร์ตัวทำดาเมจก็เลยยังเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแนะนำอยู่นะครับมาดูบันนิวกันนิดนึงเรารีวิวบันนิวนะก็ยืนอยู่ได้ครับจุด185ยืนแฝงอยู่กับเลมนี่ยืนพักพิงกับเลมยืนคุยกันก่อนไม่เห็นด้วยเห็นแต่หัวนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับข้างหลังนาฬิกาปู่นะเลยเดี๋ยวว่าเป็นตัวเน้นสะสมครับมันไม่เหมือนยุคก่อนแล้วคือหลายคนก็คือยุคสมัยอ่ะมันเปลี่ยนผ่านแล้วนะครับก็อย่าไปยึดติดอะไรมากมายครับเอาไว้แค่เป็นความตรงตามดีๆก็พอนะนะครับว่าแบบมันเคยเป็นแบบนี้นะไม่ต้องไปทวินหาครับทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างต้องมูฟออนนะแล้วก็ต้องก้าวไปข้างหน้านะครับทุกเรื่องนะเอาใจช่วยนะสำหรับคนที่เจอปัญหาอะไรก็ตามครับมันจะไม่มีทางที่จะเจอเรื่องร้ายๆตลอดไปครับแต่ตัวเราต้องอยู่เฉยๆนะผมบอกแล้วครับว่าแบบชีวิตคนเราอ่ะมันต้องมีขึ้นมีลงครับใครขึ้นอย่างเดียวยินดีด้วยแบ่งปันกันด้วยแบ่งปันกันด้วยครับบางช่วงมันต้องมีครับช่วงที่แบบมีปัญหานะครับอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเองอาจจะเกิดจากตัวอื่นจากคนอื่นนะครับซึ่งเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อย่างผมเนี้ยทำคลิปอย่างเงี้ยนะเจอปัญหานู่นนี่นั่นครับผมก็ต้องสู้นะหรือมองข้ามไปเลยทำความเข้าใจกับโลกว่าอ๋อมันก็มีคนประเภทนี้อยู่ก็อย่าไปใส่ใจอะไรมากมายหรือบางคนที่แบบว่าเฮ้ยเขาแบบเป็น FC เราจริงนะเขาเจอปัญหาอะไรแบบนี้โอเคก็พูดคุยกันได้ครับข้อมูลบางอย่างคือบางทีถ้าเขาไม่รู้รายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเข้าใจผิดได้แล้วก็ชีวิตคนเรามันจะไม่มีลงตลอดหรอกเดี๋ยวมันต้องมีขึ้นนะเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมว่าช่วงเวลาที่มันจะขึ้นเนี่ยก็ต้องทำตัวดีๆไว้นะครับอยู่เฉยๆไม่ได้นะเราชีวิตเราต้องสู้ครับเราถึงจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในวันหนึ่งนะครับสำคัญสุดคืออย่าอยู่นิ่งครับหาอะไรทำ
นะครับอะไรที่แบบว่าเป็นช่องทงช่องทางอะไรที่จะทำให้เราได้สู้ครับทำให้ดีที่สุดเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเป็นของเราเองนะในเกมเรนเจอร์เหมือนกันครับเดี๋ยวเปิดไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งมันต้องเปิดได้บ้างแหละใครมันจะเกลือตลอดเวลาครับนะครับเรนเจอร์นะครับสมมติว่าเปิดไม่ได้ตัวใหม่ก็ใช้ตัวเดิมไปก่อนอดทนก่อนฝึกถือว่าเป็นความฝึกความอดทนนะฝึกฝีมือครับแบบประมาณว่าเฮ้ยเรนเจอร์เราเนี่ยตกยุคไปหลายตัวแล้วนะครับตกเมตาอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วลีกเรายังไม่ตกมากมายอันนี้เฮ้ยเก่งนะเว้ยบางคนนี่โหลีกลูดกราวเลยครับตกแบบ 2-3 ลีกก็มีนะแต่ว่าต้องยึดพื้นฐานก่อนครับบางคนไปยึดกับการดันลีกไม่เหมือนกันดันลีกมันลูดไกลนะครับแต่บางคนลีกเราอยู่ปกติสมมุติจบเพชร1อย่างเงี้ยนะสุดท้ายไปจบเพชร2ครับโอเคตกลีกเดียวไม่เป็นไรสู้ต่อครับเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกครับว่าดูบี้ตกกระชากเก็บสะสมมามันไม่ได้หมายความว่าจะเปิดได้บางคนเก็บก็เยอะเลยเปิดไม่ได้ก็มีครับแต่ว่าเปิดเยอะมันก็แค่มีโอกาสทำให้เปิดได้เยอะมากขึ้นมีลุ้นมากขึ้นหรือเปิดถึงการันตีอันนี้คือข้อดีของการมีรูบี้เยอะนะมีรูบี้เยอะตัวกระชากเยอะมันได้ลุ้นมากขึ้นนะครับแค่นั้นเองครับกับรูบี้มันสามารถเปิดถึงการันตีได้อันนี้คือข้อดีนะแต่คนมีรูบี้น้อยก็มองในแง่ดีครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็คงเปิดได้เองรูบี้น้อยตัวกระชากน้อยเกมมันจะใจดีเดี๋ยวจะเป็นจังหวะเป็นดวงของเรานะเอาโอเควันนี้รีวิวอะไรก็ไม่รู้ครับก็ถือว่ามาพูดคุยกันนะตัวนี้ก็คงเป็นตัวเน้นเก็บสะสมครับเดี๋ยวนี้ยังไงผมว่าจะทำHyper Max P100 ครับเก็บเป็นตัวสะสมผมว่าสกิลมันเท่นะคือการใช้งานเนี่ยมันก็รู้กันอยู่แล้วครับระดับตัวจากฟรีไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่หลายคนทวินหาว่าเฮ้ยตัวจากฟรียุคก่อนเนี่ยโหมายะอย่างนี้หรือยุคแบบซีซั่นแรกๆเนี่ยมันเป็นตัวเก่งแบบเก่งเลยอ่ะเก่งแบบเอามาขายก็ได้อ่ะเอามาขายก็มีคนเปิดแต่ว่าเป็นตัวแจกฟรีประมาณเนี้ยโหหลายตัวครับแต่ปัจจุบันคือความคิดเขาเปลี่ยนไปแล้วตัวขายก็คือต้องขายนะครับตัวไม่ขายก็แจกฟรีเงี้ยก็เป็นระดับสะสมนะคือบางทีตัวในตู้กาชาเขาก็มองว่าเป็นตัวที่เน้นสะสมอันนี้เป็นมุมมองของเขานะซึ่งก็เมื่อวานทำคลิปพูดคุยไปแล้วก็ลองไปดูไปพูดคุยกันนะครับใครยังอยากได้เรนเจอร์อยู่นะครับเรนเจอร์เพิ่มเรทอยู่นะครับเติมเปิดเติมตุนนะร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเดอะซันช็อปเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมมีขายดีเริ่มต้นด้วยนะครับใครอยากเติมนะรูบี้แพ็กเกจต่างๆครับราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับเจ้านี้นะครับแต่ว่าเติมถูกมีแค่ iOS นะถ้าเป็น Android ครับต้องไปหาไอโฟนในแพทเปิดกาชากดรับรูบี้กันเอานะครับส่วนใครอยากจะไปซื้อ ID เป็น ID เริ่มต้นนะไปดูได้เลยครับจิ้มเลยครับโคลาโบแสงมืดชอบแบบไหนไปจัดมาปั้นต่อได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปุ่มหมุนคอมเมนต์ครับเดอะซันช็อปร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยนะครับร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ ID นะเริ่มต้นครับไปหาเลือกซื้อได้เลยครับที่ร้านครับรีบไปจัดได้เลยครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ